ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่สื่อชื่อดังของเมืองไทยครับเล่นข่าวเลยครับว่าเอเจนต์ส่วนตัวของทิติพันธ์พ่วงจันทร์ยื่นโปรไฟล์ไปให้กับอุระวะเรดไดมอนด์ทีมดังเจริกพิจารณาครับแต่อย่างไรความคืบหน้าซึ่งหากเป็นเช่นนี้ทิติพันธ์อาจช่วยเล่นไทยลีกในช่วงเล็กๆเป็นแน่ครับโดยจากกรณีที่คุณประวีพิรมภักดีครับประธานสโมสรได้ออกมาเปิดเผยพร้อมปล่อยตัวทางด้านเจ้าหนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางพันดุทีมชาติไทยออกจากทีมลีโอสเตเดียมครับหลังไม่สามารถต่อสัญญาใหม่กันได้ครับหลังเหลือสัญญาเพียงแค่5เดือนเท่านั้นครับหากไม่มีทีมใดที่จะคว้าตัวผู้ร่วมทีมนั้นครับทีมกระต่ายแก้วก็พร้อมจะจ่ายเงินเดือนให้จนหมดสัญญาครับแต่มีรายงานว่าทีมจะไม่ส่งชื่อร่วมกับทีมครับและจะไปฝึกซ้อมกับทีมราชประชาในไทยลีก2อีกด้วยครับและในขณะที่ล่าสุดครับทางด้านสื่อดังอย่างสำนักสยามกีฬาครับรายงานว่าเอเจนต์ประจำตัวของเจ้านิวได้ส่งโปรไฟล์ของทิติพันธ์พ่วงจันทร์ไปให้กับทีมทางด้านปีศาจแดงอย่างเอเชียหรือทางด้านอุระวะเรดไดมอนด์ทีมดังเจริกพิจารณาครับเรื่องอะไรก็ดีครับยังไม่มีการยืนยันถึงโอกาสที่ทางด้านทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับจะได้ย้ายไปเล่นในศึกเจริกครับแต่ไม่หากกองกลางทีมชาติไทยต้องการลงเล่นอย่างต่อเนื่องในศึกไทยลีกครับที่ไม่ใช่ดูเรบิดคือเจ้าตัวต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อทีมที่สนใจในตัวเขาสามารถจ่ายค่าเหนื่อยในยุคที่เศรษฐกิจทางด้านฝืดเคืองจากพิษระบาดของโควิด-19 แบบนี้ครับสำหรับข่าวต่อไปครับต้องกรองกันอีกแล้วครับลือเลยครับใกล้ปิดฉากเรียบร้อยเลยครับสำหรับดีลของชาลิวชาปุยครับเทพบุตรลูกหนังวัย29ปีของลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ที่เตรียมย้ายออกจากสโมสรการ์เตอร์เอฟซีโดยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลในซีซั่น2021ที่กำลังจะมาถึงครับโดยก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่าเมืองทองยูไนเต็ดและสุพรรณบุรีเอฟซีครับ2ทีมเก่าอย่างทางด้านชาลิวชาปุยรวมถึงราชบุรีมิผลทีมชั้นนำในศึกไทยลีกครับเป็น3สโมสรที่โอกาสคว้าตัวอดีตกองกลางทีมชาติไทยชุดอันดับที่4เช่นเกม2014ที่เมืองกันนั้นอินชอนประเทศเกาหลีใต้และนี้ไปร่วมทัพครับแต่ถ้าที่สุดแล้วครับกลับกลายเป็นว่า3ทีมดังกล่าวไม่ใช่จุดหมายในครั้งนี้ของทางด้านชาลิวชาปุยแต่อย่างใดครับซึ่งทางด้านทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานมาว่าสโมสรใหม่ของชาริวครับเป็นทีมที่ชื่อดังในศึกไทยลีก1ในจังหวัดที่อยู่ติดทะเลครับโดยสโมสรดังกล่าวได้เตรียมเบอร์23เอาไว้แล้วครับสำหรับกองกลางสุดหล่อรายนี้ไว้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมจะร่วมมานกันจำนวน1ฤดูกาลในสัญญายืมตัวจากการท่าเรือ4ครับโดยจะเปิดตัวกันในไม่ช้านี้ครับสำหรับทางด้านชาริวชาปุยครับในขณะที่ตัวละครลับครับทางด้านช้างศึกเรียกดาวรุ่งเชื้อสายไนจีเรียเข้าแคมป์ FC อยู่23ปีเลยครับโดยที่ขนาดทางด้านกีเดียนชูกูมานเอ็มดูบูบาครับแข่งดาวรุ่งของนครราชสีมาบันได้4ครับถูกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเรียกตัวเข้าแคมป์เตรียมลุยศึกชิงแชมป์ทางด้านเอเชียน2020รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียครับโดยในขณะที่กีเดียนวัย20ปีครับแข่งเยาวชนของทีมนครราชสีมาบันได้4ครับโดยก่อนหน้านี้ได้รับโอกาสจากทางด้านโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นผู้สื่อของทีมครับให้ขึ้นมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในช่วงปรีซีซั่นครับและล่าสุดครับนครราชสีมาบันไดซีครับเผยว่าทางด้านกีเดียนครับได้รับโอกาสจากทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเรียกตัวเข้าแคมป์เพื่อเตรียมลุยฝึกซ้อมรอลุ้นชิงแชมป์เอเชียน2020รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียครับที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง12กันยายนนี้ครับที่พัฒนาสปอร์ตคลับจังหวัดชลบุรีครับและสำหรับทางด้านกีเดียนชุนกูมาเอ็นดูบูบาครับมีคุณพ่อเป็นชาวไนจีเรียส่วนคุณแม่เป็นคนไทยครับเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับทีมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรและยะโสธร FC Academy สิงห์เชียงรายยูไนเต็ด Academy สุพรรณบุรี FC ชุดลุยโคครับอยู่19ปีครับและจากนั้นครับมาอยู่กับศรีสะเกษยูไนเต็ดศรีสะเกษ FC จนกระทั่งมาอยู่ในทีมเยาวชนของทางด้านนครราชสีมา FC รุ่นอายุไม่เกิน21ปีครับได้มีโอกาสร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของสวรรค์แคปในช่วงปรีซีซั่น2021ครับสำหรับทางด้านกีเดียนชูกูมันเอ็นดูบูบาครับข่าวดีๆของแฟนกีเลนเมืองทองยูไนเต็ดครับทางด้านสรวิทย์พานทองครับเริ่มลงฝึกซ้อมเลยครับหลังเจ็บยาเตรียมคัมแบ็กรวมทัพกีเลนผู้ลุยทีมลุยไทยลีกซีซั่นใหม่นี้ครับโดยในขณะที่แฟนบอลกีเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดครับได้ข่าวเมื่อเตรียมจะได้ตัวเจ้าโอ๊ตสรวิทย์พานทองมิดฟิลด์ตัวเก่งกลับมาร่วมทีมอีกครั้งครับหลังจากที่เขาได้รับอาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หัวหน้าเข่าขวาจากไทยลีกที่บุกไปพ่ายต่อทางด้านนครราชสีมาบันได้4-1ประตูต่อ4เมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาครับและต้องรับการเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพที่คาดว่าจะต้องพัก6-7เดือนครับและล่าสุดครับหลังพักรักษาการบาดเจ็บประมาณ4เดือนครับทางด้านโอ๊ตสรวิทย์ปานทองครับมีฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วครับและสามารถที่จะร่วมกลับมาฝึกซ้อมได้และภายใต้การดูแลของนักกายภาพฟิตเนสของเมืองทองยูไนเต็ดอย่างใกล้ชิดครับคาดว่าอีกไม่นานน่าจะสามารถร่วมฝึกซ้อมกับผู้ร่วมทีมได้เต็มรูปแบบครับและมีโอกาสที่จะกลับมาช่วยทีมในเล็กที่2ของการแข่งขันไทยลีกด้วยนะครับ
มาถึงข่าวนี้กันหน่อยครับเปิดแนวทางการจัดฟุตบอลไทยลีก1ช่วงเดือนกันยายนนี้ครับโดยสโมสรในโซนพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดตามที่สบค.กำหนดครับต้องหาแหล่งเยาว์ชั่วคราวเพื่อจัดเตะในช่วงเดือนกันยายนก่อนส่วนทีมนอกพื้นที่สีแดงครับใช้สนามของตนเองได้ตามปกติครับโดยตามที่ก่อนหน้านี้ครับทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีกจำกัดครับกำลังหาแนวทางสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2021เพื่อสามารถเตะตามกำหนดที่วางเอาไว้ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ครับจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังระบาดอย่างหนักครับทำให้ทางด้านสบค.สั่งล็อกดาวน์29จังหวัดจนทำให้เกิดผลกระทบวงกว้างในการทำทีมของสโมสรต่างๆและสถานการณ์ทำท่าครับจะต้องเลื่อนออกไปอีกครับหากสบค.ไม่อนุญาตครับและทว่าล่าสุดครับมีรายงานจากแหล่งข่าววงในครับว่าทางบริษัทไทยลีกจำกัดโดยบิ๊กเชมกรวิทย์ครับประธานรักษาการบริหารไทยลีกจำกัดครับพร้อมด้วยคณะกรรมการทำงานหารือกับสโมสรสมาชิกเพื่อแนวทางการจัดแข่งขันไทยลีกครับได้มีการยื่นเสนอแนวทางการจัดแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยลีก1ฤดูกาล2020ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปให้กับทางสบค.พิจารณาเรียบร้อยครับและกำลังรอการอนุมัติอยู่ในเวลานี้ครับซึ่งโดยทั้งนี้ครับในทางการจัดแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2021เดือนกันยายนนี้ครับจะมีรูปแบบดังนี้ครับ1เลยครับทีมที่อยู่ในจังหวัดควบคุมพื้นที่สีแดงจะต้องหาสนามอื่นมาใช้แทนในเกมเย้าครับได้แก่ทางด้านการท่าเรือบุรีเทโรชลบุรี FC นครราชสีมามาได้ FC เมืองทองยูไนเต็ด BG รวมยูไนเต็ดแบงคอก PT ประจวบราชบุรีมิตรผลสมุทรปราการซิตี้และสุพรรณบุรี FC ครับ2เลยครับทีมที่อยู่ในจังหวัดควบคุมพื้นที่สีแดงหรือสีอื่นครับสามารถใช้สนามรังเหญ้าของตนเองได้ครับ3เลยครับในกรณีที่โปรแกรมทีมที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มเจอกับทีมที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มครับเช่นทางด้านชลบุรี FC พบกับ BG ครับชลบุรีจะต้องหาสนามรังเหญ้าไม่อยู่ใน29จังหวัดควบคุมพื้นที่สีแดงเข้มครับและต้องผ่านมาตรการทลีกด้วยครับ4ครับในกรณีที่โปรแกรมของทีมที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มพบกับทีมที่อยู่ในพื้นที่สีแดงครับถ้าทีมพื้นที่สีแดงเป็นเจ้าบ้านก่อนก็ถือว่าแข่งขันได้ตามปกติครับเช่นทางด้านบุรีรัมย์พบกับสุพรรณบุรี FC ครับและถ้าพื้นที่สีแดงเข้มเป็นเจ้าบ้านครับและทีมเยือนคือพื้นที่สีแดงครับเช่นนครราชสีมาพบกับหนองบัวพิชัย FC ครับต้องสลับโปรแกรมไปเยือนก่อนครับและทั้งนี้ครับแผนนี้การใช้งานแค่เดือนกันยายนเท่านั้นครับส่วนเดือนตุลาคมครับอาจจะต้องดูสถานการณ์ของประเทศอีก1ทีครับเพื่อพิจารณาการกลับมาเล่นในยังเย้าของตัวเองจริงๆครับในขณะที่ทางด้านอิฟานฟานดี้ครับแนวรับของทางด้านทัพ BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศลั่นกระหายลงสนามช่วยสโมสรป้องกันแชมป์ทริกครับและสำหรับทางด้านอิฟานฟานดี้ครับประกาศหลังทีมชาติสิงคโปร์ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมแชมป์โตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2020ออกมาประกาศชัดเจนครับว่าตนพร้อมเต็มร้อยครับที่จะลงสนามช่วยทีมเพื่อลุ้นป้องกันแชมป์ตำแหน่งลีกสูงสุดของประเทศไทยในฤดูกาล2021ครับและการป้องกันแชมป์นี้เป็นเรื่องยากแต่เชื่อว่าทีมมีดีพอที่จะทำได้แน่นอนครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ